ด็อกิวเมนต์ละค่ะวันนี้เราทบทวนในเรื่องของจำนวนนะคะเอาเด็กๆฝึกนับจำนวนค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่นักกลุ่มที่หนึ่งต่อไปค่ะต่อไปสิบตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านนะคะต่อไปค่ะเก่งมากเห็นไหมคะเด็กๆตอบเสียงดังนะคะต่อไปค่ะลูกเห็นไหมคะนี่คือจำนวนที่เด็กๆต้องทำไมคะต้องเรียนรู้นี่คือจำนวนเด็กๆต้องชวนคิดนะคะเราเรียนรู้กันไปในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจำนวนเป็นการเปรียบเทียบตัวเลขนะคะกี่จำนวนเอ่ยหรือว่าสิ่งของกี่กลุ่มคะสิ่งของ2กลุ่มหรือตัวเลข2จำนวนนะคะแต่ไม่เกิน20เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเปรียบเทียบกันนะคะจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะมีค่าที่เป็นไงคะเท่ากันได้ไหมได้ไหมคะไหนใครคิดว่าจำนวน2จำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วอาจจะมีค่าที่เท่ากันไหนลองยกมือซิเอายกมือเอามือลงเพราะฉะนั้นจำนวน2จำนวนอาจจะมีค่าที่มากกว่าหรือน้อยกว่ากันได้ไหมคะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้ได้นะคะถ้าได้กันแล้วเราไปดูกันในสไลด์เลยค่ะในสไลด์บอกว่าหนูฝึกเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะไปดูในสไลด์เลยค่ะเอาละค่ะคุณยายคุณยายจะไปไหนล่ะคะลูกคุณยายไปไหนเนี่ยคุณยายไปไหนนะคุณยายไปตลาดไปซื้ออาหารไปซื้อผักไปซื้อปลาไปซื้อหมูไปซื้อไก่นะคะไปทำกับข้าวหรือว่าไปทำอาหารให้กับเด็กๆรับประทานแสดงว่าคุณยายเนี่ยขยันไหมขยันเห็นไหมคะอายุมากแล้วก็ยังมีความสามารถขี่รถจักรยานโอ้โหจักรยานยนต์นะเนี่ยไปตลาดแล้วเด็กๆล่ะลูกขยันเรียนหรือเปล่าขยันเรียนไหมกลุ่มที่1ขยันเรียนไหมขยันขยันเรียนเหมือนกับคุณยายที่ขยันไปตลาดไปซื้ออาหารไปซื้อกับข้าวนะคะเพราะฉะนั้นหนูฝึกเปรียบเทียบในวันนี้นะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมของเราเราไปดูกันเลยค่ะการเปรียบเทียบจำนวนเอาฝึกอ่าน11ถึง20การเปรียบเทียบจำนวน11ถึง20เห็นไหมคะการเปรียบเทียบจำนวนนับนั้นเราก็ต้องมีหลักในเรื่องของการพิจารณาไหนใครคิดว่ามีหลักในการพิจารณาคะยกมือซิฟังความคิดเห็นนะคะว่าเราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็ต้องมีหลักในเรื่องของการพิจารณาพิจารณาอย่างไรเราไปดูในสไลด์กันต่อเลยนะคะเอาละค่ะเราไปดูในสไลด์กันต่อค่ะไปดูนะคะลูกการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนตั้งแต่11ถึง20เรามีหลักในเรื่องของการพิจารณาตัวเลขในหลักอะไรก่อนในหลักอะไรคะในหลัก10ก่อนเห็นไหมคะน้องเชอแตมบอกว่า
เพื่อนๆต้องพิจารณาตัวเลขในหลัก10ก่อนถ้าตัวเลขในหลัก10มีค่าเท่ากันแล้วเราจึงหันไปพิจารณาตัวเลขในหลักอะไรต่อคะในหลักหน่วยกันต่อเห็นไหมคะถ้าตัวเลขในหลัก10มีค่าเท่ากันจึงพิจารณาตัวเลขในหลักหน่วยกันต่ออันนี้คือหลักพิจารณาจำนวนนับหรือว่าตัวเลขกันอย่างง่ายๆมีอยู่2หน่วยก็คือหลักหน่วยกับหลัก10นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราทบทวนกันเลยพร้อมหรือเปล่าลูกพร้อมไหมพร้อมนะคะพร้อมกันแล้วไปดูกันต่อทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเป็นการทบทวนเครื่องหมายในการเปรียบเทียบจำนวนนับ2จำนวนขึ้นไปนะคะเครื่องหมายนี้เอาละค่ะไหนลองบอกสิเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะกลุ่มที่หนึ่งมากกว่าถูกต้องหรือไม่ไปดูเฉลยมากกว่าถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนโอ้โหเก่งจริงๆเลยช่างสังเกตช่างจดจำนะคะต่อไปค่ะนักเรียนปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนคำว่าน้อยกว่าถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนเยี่ยมมากเลยต่อไปศึกษาหรือว่าไปดูกันต่อนะคะเครื่องหมายนี้ใช้เขียนแทนคำว่าอะไรลูกใช้เขียนแทนคำว่าเท่ากับรับอีก 1,000 คะแนนโอ้โหน่ารักที่สุดเลยต่อไปค่ะเครื่องหมายนี้เป็นสัญลักษณ์ใช้เขียนแทนคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าเท่ากับไม่เท่ากับตรงกันข้ามกันถูกต้องหรือไม่ไปดูเฉลยถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยแหมน่าชื่นใจนะคะแสดงว่าลูกศิษย์ของคุณครูรัชนีพรทั้งต้นทางและปลายทางยังจำกันได้เอาละค่ะไปดูภาพที่แสดงนะคะลูกการเปรียบเทียบจำนวนที่มากกว่าเห็นไหมคะสิ่งของ2กลุ่มหรืออาจจะเป็นตัวเลข2จำนวนที่นำมาเปรียบเทียบกันอาจจะมีค่าที่ทำไมคะมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับก็ได้นะคะเราไปดูภาพที่แสดงสิ่งของ2กลุ่มกันเลยค่ะพร้อมค่ะข้อตัวอย่างฝึกนับจำนวนค่ะเป็นการทบทวนนะคะลูกฝึกนับจำนวนเอาละค่ะคุณครูมีเพิ่งอยู่16ตัวมีผึ้ง16ตัวในกลุ่มที่1น้องเชอแตนก็มีผึ้งเหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มที่2เอาไปดูกันเลยค่ะนับผึ้งของน้องเชอแตนกันหน่อยนะคะกับผึ้งในกลุ่มที่2ฝึกนับจำนวนค่ะของน้องเชอแตมมีจำนวนกี่ตัวนะ12ตัวเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจจะเป็นการจับคู่กันก็ได้นะคะเปรียบเทียบกันแล้วเป็นไงลูกผึ้งของใครมีจำนวนมากกว่าผึ้งของใครคะมีจำนวนมากกว่าผึ้งของคุณครูมีจำนวนที่มากกว่าผึ้งของน้องเชอแตมเรามาสรุปได้ไหมสรุปได้ไหมคะเอาสรุปได้ว่า16มากกว่าเท่าไหร่ลูก16มากกว่า12เอาไหนใครออกมาเขียนเครื่องหมายเขียนสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนคำว่ามากกว่าได้
ส่งตัวแทนมาละคนสวยนะคะคนสวยลองดูนะคะลูกคนสวยลองดูเอาละค่ะ16มากกว่า12เอ๊ะเขียนหน้ายังไงนะสงสัยซะละสงสัยซะละสงสัยซะละสงสัยหรือเปล่าเอ่ยสงสัยนะคะเดี๋ยวหายสงสัยแน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนของเราคนเก่งนะคะออกมาเขียนสัญลักษณ์เห็นไหมคะออกมาเขียนสัญลักษณ์มากกว่าคำว่ามากกว่าเพื่อนๆปลายทางเขียนถูกต้องหรือเปล่าคะไหนใครคิดว่าเขียนถูกไหนใครเขียนว่าเพื่อนเขียนถูกให้ตอบก่อนยังไม่ต้องวิ่งออกมาจ้าคุณพี่เห็นไหมคะไม่ฟังกติกาหักคะแนนแล้วนะไหนใครว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องเครื่องหมายมากกว่าไหนใครคิดว่าไม่ถูกต้องแก้ไขผิดตรงไหนล่ะลูกคนตัวเล็กนี่ออกมาสิไหนดูสิไหนลองเขียนใหม่สิห้ามลบของเพื่อนเราเขียนใหม่ของเรานะคะอย่าไปลบของเพื่อนเผื่อว่าของเพื่อนเขาอาจจะถูกก็ได้เอาละค่ะไปดูกันเลยเนี่ยเขียนเลข1ชอบเขียนข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะคุณครูต้องหักคะแนนให้หมดเลยเขียนเลยเขียนเลยด้วยความมั่นใจลบตัวเลขไม่มั่นใจนะคะแน่มีปากแหลมๆด้วยเห็นไหมฮะเพื่อนบอกผิดแล้วทำยังไงล่ะไปดูเฉลยไปดูเฉลยนะคะนักเรียนหญิงตัวแทนกลุ่มที่2ออกมาเขียนกับนักเรียนชายกลุ่มที่1ที่ออกมาเขียนสัญลักษณ์มากกว่านะคะ2กลุ่มนี้คะแนนเป็นไงเดี๋ยวไปดูเฉลยค่ะสรุปได้ว่า16มากกว่า12ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ทำคะแนนได้ตอนนี้คือกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนหญิงได้รับอีก 2,000 คะแนนเห็นไหมคะวิธีการสังเกตเด็กๆดูให้ดีนะคะ2จำนวนนี้เป็นไงฮะในหลัก10ดูให้ดีนะดูให้ดีนะในหลัก10มีค่าเท่ากันไหม10กับ10มีค่าเท่ากันไหมเท่ากันในหลัก10ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูนะคะในหลัก10 2จำนวนนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้ว10กับ10นั้นมีค่าที่เท่ากันเมื่อเท่ากันแล้วเราไม่ต้องไปพิจารณาในหลัก10เรากลับไปพิจารณาต่อในหลักหน่วยเห็นไหมคะ6กับ2ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากันไหมไม่เท่ากันเก่งมาก6มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า2คะในหลักหน่วย6มีค่ามากกว่า2ในหลักหน่วยเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องหมายการใช้สัญลักษณ์เขียนแทนคำว่ามากกว่าเราต้องเขียนแบบนี้นะคะปากนี่ก็จะทำไมลูกมันมีค่ามากกว่าเราก็ต้องอ้าปากให้มันกว้างๆหน่อยถ้ามันมีค่าน้อยกว่าปากของสัญลักษณ์ก็จะแหลมอย่างตรงเนี้ยมันน้อยกว่าปากก็เลยแหลมใช่ไหมคะตรงนี้มีค่ามากกว่าปากก็เลยทำไมคะปากอ้าเหมือนกับถั่วปากอ้าปากกว้างเลยทีเดียวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2นักเรียนหญิงได้รับคะแนนไปนะคะปรบมือให้นักเรียนหญิงหน่อยค่ะน่ารักมากนะคะนักเรียนชายวันนี้สู้ไม่สู้ต่อไปดูกันต่อค่ะไปดูกันต่อนะคะพร้อมไหมพร้อมนะคะพร้อมและดูกันต่อเพราะ6มากกว่า2ในหลักหน่วยเห็นไหมคะ6มากกว่า2ในหลักหน่วย16มากกว่า12แน่นอนนะคะต่อไปนะคะดูกันต่อนะคะการใช้เครื่องหมายในการเปรียบเทียบก็คือ6มากกว่า2ในหลักหน่วยในเรื่องของการพิจารณาหลักเลขนะคะต่อไปค่ะการเปรียบเทียบจำนวนที่น้อยกว่าเอาละค่ะน้อยกว่าน้อยยังไงนะไปดูกันเลยพร้อมไหมคะเอาข้อตัวอย่าง
กลุ่มที่หนึ่งฝึกนับจำนวนค่ะกลุ่มที่หนึ่งมีผึ้งอยู่กี่ตัวละลูก13ตัวเห็นไหมคะกลุ่มที่หนึ่งมีผึ้งอยู่13ตัวกลุ่มที่สองมีผึ้งกี่ตัวดีนะไปดูกันเลยค่ะฝึกนับจำนวนค่ะกลุ่มที่1มีผึ้งอยู่13ตัวกลุ่มที่2มีผึ้งอยู่15ตัวเมื่อนำผึ้งมาจับคู่กันเป็นคู่ๆแล้วเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าผึ้ง13ตัวมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าผึ้ง15ตัวคะลูกน้อยกว่าค่ะคะน้อยกว่าไหนใครตอบว่าน้อยกว่ายกมือ13น้อยกว่า15ใช่ไหมคะใช่ไหมโอ้โห13น้อยกว่า15เพราะฉะนั้นเรามาสรุปได้ว่า13น้อยกว่า15แน่นอนนะคะหลักในการพิจารณาค่ะเราไปดูกันเลยวิธีการเขียนอ้าวเด็กหญิงอะไรเอ่ยสุพรรณสามาอีกแล้วคนเก่งของคุณครูนะคะมาสรุปว่า13น้อยกว่า15ใช้สัญลักษณ์เขียนแทนคำว่าน้อยกว่านะคะเอเขียนได้ยังไงนะเขียนถูกต้องหรือเปล่านะถูกต้องหรือเปล่าลูกถูกต้องไหมถูกต้องไหม13น้อยกว่า15เราไปดูกันเลยค่ะสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายที่ใช้เขียนแทนคำว่าน้อยกว่านะคะ13น้อยกว่า15ไหนใครคิดว่าถูกต้องยกมือกลุ่มที่1คิดให้ดีนะเดี๋ยวเสียคะแนนไปเรื่อยๆไหนใครคิดว่าถูกต้องยกมือไหนใครคิดว่าต้องแก้ไขลูกนักเรียนปลายทางต้องแก้ไขไหมคะเพื่อนของหนูเขียนแบบเนี้ยต้องแก้ไขไหมคะไม่ต้องนะคะมีหลักในเรื่องของการพิจารณาอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนนะคะมองปุ๊บตอบได้มองปุ๊บเขียนได้เพราะฉะนั้นหลักในเรื่องของการพิจารณาหลัก10 1 10กับ1 10เป็นไงครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีค่าเท่ากันไหมเท่าไหมเท่ากันน้องเชอร์แตมคิดว่าเท่ากันไหมลูกน้องเชอร์แตมบอกว่า1 10กับ1 10เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วในหลัก10มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยลองกลับมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3กับ5เมื่อนำมาเปรียบเทียบไปแล้วในหลักหน่วย3มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5คะลูกน้อยกว่าไหนใครตอบว่ามากกว่ายกมือไหนใครตอบว่าน้อยกว่าอ้าวน้องรัชนนท์3มากกว่าหรือน้อยกว่า5คะ3น้อยกว่า5ในหลักอะไรเอ่ยในหลักหน่วยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมคะ3น้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วสรุปพร้อมๆกันนั่นก็คือ13น้อยกว่า15ยากไหมไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ไหนคิดว่ายังไงก็ทำไม่ได้เลยไม่มีนะคะสรุปได้ว่า13น้อยกว่า15ถูกต้องกลุ่มที่2รับอีก 2,000 คะแนนในสไลด์เลยค่ะ 2,000 คะแนนโอ้โหน่ารักที่สุดเลยเด็กหญิงอะไรเอ่ยเด็กหญิงอะไรเอ่ยสุพรรณสานะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะ3น้อยกว่า5ในหลักหน่วยเห็นไหมคะสรุปง่ายๆ3น้อยกว่า5ในหลักหน่วยใส่เครื่องหมายน้อยกว่า3น้อยกว่า5ในหลักหน่วยเราก็ต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นก็คือ13น้อยกว่า15นั่นเองปรบมือให้เด็กหญิงสุพรรณสาหน่อยค่ะ
เก่งมากพร้อมกับรับของรางวัลสำหรับคนเก่งแล้วก็คนดีนะคะเห็นไหมคะคนไหนเก่งคนไหนดีคนไหนตั้งใจทำไมคะ